ข่าวลือโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงงาน Apple Event Peak Performance ในคืนนี้นะครับต้องบอกว่ามีอะไรมาให้ตื่นเต้นอีกเช่นกันนะครับผมจะจริงไม่จริงนั้นมีอะไรบ้างมีอยู่3เรื่องครับที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้ตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำข่าวสรุปว่าเราอาจจะได้เห็นอะไรบ้างในงาน Apple Event Peak Performance นะครับถ้าใครยังไม่ดูตามไปดูที่คลิปที่ผมแนบเอาไว้ให้นะครับแต่เมื่อคืนครับผมมีการอัปเดตข่าวลือออกมา3ประเด็นใหญ่ๆนะครับผมเรื่องแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ iPhone 13สีเขียวครับซึ่งเป็นสีใหม่นะครับอันนี้เป็นข่าวลือบอกนะเพราะเขาเห็นภาพเรนเดอร์ออกมานะครับจากแหล่งข่าวที่นึงครับผมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเฉพาะ iPhone 13 mini กับ iPhone 13เท่านั้นนะครับไม่ใช่ iPhone 13 Pro Series นะครับซึ่งดีไซน์ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรภายในเพียงแต่ภายนอกนั้นจะใช้สีเขียวนะครับซึ่งก็อาจจะมีความคล้ายคลึงนะครับไปในทางโทนของ Apple Watch สีเขียวก็เป็นได้นะครับผมลักษณะนี้เราเคยเห็นแล้วใน iPhone 12นะครับที่มีการเปิดตัวสีใหม่นะครับนั่นก็คือ iPhone 12สีม่วงที่มีในงาน Apple Event Spring Load เมื่อปี2021ที่ผ่านมานะครับหลักการน่าจะคล้ายๆคลึงกันยังไงก็รอดูกันนะครับส่วนอย่างที่2นะครับผมที่มีข่าวลือเพิ่มเติมนั่นก็คือฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5 iPad Air รุ่นที่5เราบอกไปแล้วว่าก่อนหน้านี้บอกว่าจะใช้ชิป A15 Bionic ที่จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Mini รุ่นที่6นะครับผมรองรับสัญญาณ 5G นะฮะชิปหรือว่าอาจจะใช้เป็นชิป CPU M1 ก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่า M1 ณตอนนี้มีอยู่ในเฉพาะ iPad Pro เท่านั้นนะครับ iPad Pro 11นิ้วกับ iPad Pro 12.9 นิ้วนะครับแต่ถ้าหาก Apple นำชิป M1 มาใส่ใน iPad Air รุ่นที่5ก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกขึ้นไปนะครับถ้านำมาใส่จริงๆผมมองว่าอาจจะเป็นการลดจำนวนคอ CPU ลดจำนวนกราฟิกลงนะครับผมก็เพื่อที่จะให้ไม่ชนกับทางฝั่งของ iPad Pro นะครับผมส่วนเรื่องของการรองรับ 5G ก็ยังคล้ายเดิมครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสีครับสีที่คาดว่าจะเป็นสีใหม่นะก็อาจจะเป็นสีม่วงก็ได้นะครับผมที่มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Mini รุ่นที่6นะครับนี่คือข่าวลืออันสุดท้ายของทางฝั่ง iPad Air รุ่นที่5นะครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับผมนั่นก็คือฝั่งของ Mac Studioนะฮะ Mac Studio คืออะไรให้นึกสภาพนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือว่า Mac Mini นั้นจะมีการอัปเกรดนะครับผมคือมาใช้ชิป CPU M1 Pro และ M1 Max ครับผมแต่ว่าการดีไซน์คือหน้าตาจะเป็นแบบเดิมๆแต่ถ้าว่าทาง Mac Studio ที่มารอบนี้เนี่ยดีไซน์เป็นลูกผสมครับระหว่างทางของฝั่ง Mac Pro กับ Mac Mini นะครับผมถ้าหากดูจากภาพเรนเดอร์ณตอนนี้นะครับผมดีไซน์ของตัวกล่องตัว Mac นั้นนะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมคล้ายๆ Mac Mini นี่แหละแต่ว่าจะมีความหนาขึ้นเหมือนเอา Mac Mini มาทับซ้อนกัน2เครื่องครับผมแล้วก็ด้านล่างนั้นจะเป็นช่องอากาศที่จะดึงอากาศเข้าไปนะครับผมแล้วก็คาดว่าจะมาพร้อมหน้าจอใหม่นะครับผมที่เราได้รายงานไปนะครับซึ่งหน้าจอตัวนั้นนะครับผมอาจจะใช้ชิป CPU A13 นะครับสำหรับความเห็นของผมนะครับถ้าใส่ชิป CPU A13 เข้าไปจะดียังไงเกี่ยวกับหน้าจออย่างแรกก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพทางด้านกราฟิกเพราะในชิป CPU A13 นั้นจะมีกราฟิกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี CPU ในตัวซึ่งสามารถทำงานแล้วก็ควบคุมระบบต่างๆของหน้าจอได้ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะรองรับ AirPlay ในตัวไปเลยก็ได้ครับผมไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมหรืออาจจะรองรับการติดตั้งแอปเข้ามานะครับหรือว่าตัวบันเดิลแอปเข้าไปเลยนะครับเผื่อว่าจะใช้อะไรประมาณนี้ประหนึ่งคล้ายๆกับสมาร์ททีวีที่เราเคยเห็นก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันนะฮะส่วนขนาดของหน้าจอไม่รู้ว่าจะเปิดมาเท่าไหร่นะครับผม24นิ้ว27นิ้ว32นิ้วหรือว่า36นิ้วก็รอดูกันนี่เป็น3ข่าวลือสุดท้ายนะครับผมที่เพิ่งออกมาเมื่อคืนเลยนะครับก่อนที่จะถึงงาน Apple Event Peak Performance ในคืนนี้เอาเป็นว่าเวลาเที่ยงคืนครึ่งของคืนนี้นะครับคืนวันที่8ย่างเข้าสู่วันที่9เรามีนัดกันนะครับผมเดี๋ยวทีมงาน iMod จะมาสแตนด์บายแล้วก็ไลฟ์บรรยายไทยให้ได้ฟังกันนะครับส่วนเวลาเริ่มงานจริงๆนะครับจะเป็นเวลาตี1ตามเวลาในประเทศไทยนะครับและเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่รับชมผ่านแอปพลิเคชันทีวีบนอุปกรณ์อย่างเช่น iPhone iPadแม็กนะครับผมสามารถรับชมงานนี้ได้นะครับผมโดยการฟังเสียงแบบ Special Audio กับอุปกรณ์ที่รองรับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟัง AirPods Max
AirPods Pro นะครับหรือว่าลำโพงที่รองรับระบบเสียงแบบ Spatial Audio ด้วยนะครับไว้พบกันคืนนี้นะครับนำมาเก็บตกโค้งสุดท้ายให้ได้ชมกันเพียงเท่านี้ผมต้องไอ้มุขขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ